วันนี้พามาทำต้นไม้แบบง่ายๆนะครับก็นี่เลยไปตลาดนัดได้นี้มาถูกดีแพ็คนึง5บาทถึง10บาทแล้วแต่จะหามามันก็คือสก็อตไบรท์นั่นแหละแต่เป็นสก็อตไบรท์ที่มีแต่สีเขียวอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เพื่อนๆน้องๆพี่ๆก็น่าจะใช้งานง่ายเพราะว่าถ้าเกิดทำใบไม้แบบละเอียดจริงๆเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยก็ต้องไปเอาฟองน้ำไปปั่นกับเครื่องปั่นแล้วก็อันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ง่ายๆนะลดขั้นตอนนะต้นไม้มันอาจจะไม่เหมือนมากแต่ก็ลองดูกันนะครับนี่ก็คือเทปพันสายไฟเอาพันให้มันเนียนแล้วก็กาวลาเท็กทำเท็กเจอร์ให้ต้นไม้นั่นเองบางคนใช้ปูนบัตเตอร์แต่ปูนบัตเตอร์ผมคิดว่ามันจะมีปัญหาถ้าเกิดคนผสมไม่เป็นผสมไม่ดีหลุดลอกแล้วก็ลวดครับลวดงานประดิษฐ์นะหรือว่าใช้ลวดที่มัดของก็ได้เช่นกันแต่ลวดงานประดิษฐ์เนี่ยมันเส้นเล็กดีผมชอบอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยขั้นตอนที่1ก็เอาลวดมาครับผมไม่รู้ว่ามากี่เส้นนะ ก็เอามาแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันเพื่อให้มันอยู่ก่อนนะไปแกะก่อนเทปพันสายไฟนี่ก็เก่าเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเร่งภาพเลยนะเนี่ยครับก็พันแค่ให้มันพออยู่เฉยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำส่วนของรากต้นไม้ก็หยิบมาเลยครับสั้นยาวขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ทิศทางตามความชอบเลย3เส้น4เส้น1เส้นก็ได้นี่ประมาณนี้นะก็จะให้มันเป็นรากแล้วก็พันกันครับข้างบนก็ดัดตามใจชอบนะครับนะของผมก็ดัดได้ครึ่งนึงแล้วนะวิธีการแตกกิ่งก้านสาขาเนี่ยเนื่องจากลวดมันเล็กนะแล้วก็พันนะครับอันนี้ผมทำให้ดูก่อนกิ่งนึงนะปุ๊บปุ๊บพันอย่างนี้เลยเอาระยะที่เราคิดว่าเราชอบปุ๊บแล้วก็ตัดช่องตรงนี้ออกเราแตกกิ่งมันออกมาผมใช้กิ่งแค่2นะครับเนื่องจากผมเอาออกมาเป็นแค่คู่ตรงนี้มันแหลมออกมาแล้วก็เก็บมันนิดนึงนะครับถ้าใช้ลวดเล็กเนี่ยมันจะเก็บง่ายนะกิ่งก้านสาขามันก็เริ่มมาแล้วจัดแต่งนะดูองค์ประกอบนะถ้าองค์ประกอบเราเยอะแยกกิ่งก้านสาขาได้เยอะมันก็จะสวยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมทำจนเสร็จก่อนนะโอเคผมได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะมาพันเทปนะแต่เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นเทปกาวนะครับเพราะเทปพันสายไฟเนี่ยมันยืดหยุ่นพอสมควรนะเดี๋ยวจะลองพันเทปกาวนะโอเคเนี่ยพอใจแล้วนี่ครับก็พันคร่าวๆแค่นี้นะแล้วต่อไปเดี๋ยวใช้กาวที่จริงอยากจุ่มเลยนะแต่มันกิ่งมันเข้าไม่ได้ก็หาอะไรมาทานะครับหยิบใกล้ตัวเจอแปรงสีฟันพอดีก็เอามาทาเลยแล้วกันนี่นะชะลูมจนรอกาวแห้งนะครับระหว่างรอกาวแห้งก็มาจัดนี่เลยฟองน้ำฉีกให้เล็กที่สุดนะครับโอ้โหแต่มันเหนียวเหลือเกินเนี่ยเนี่ยครับฉีกมันเล็กๆเนี่ยประมาณเนี่ยนะถามว่าความเนียนฟองน้ำตัวนี้มันก็ไม่ได้เนียนเท่าเอาไอ้ฟองน้ำปั่นนะครับอันนี้มันเป็นสก็อตไบรท์ไงแต่ก็จะใช้รูปแบบการโรยนะก็ฉีกละเอียดเลยนะเดี๋ยวผมฉีกใส่ถังไว้ก่อนนะครับหลังจากกาวแห้งแล้วเราก็ไปพ่นสีดำนะครับสเปรย์เลยนี่แหละแล้วก็สีขาวพ่นไกลๆกระจายเดี๋ยวให้ดูไม่รู้สีแห้งยังพ่นกระจายแบบนี้เนี่ยสีดำสีขาวอันนี้คือผมพ่นเพื่อให้มันเกิดรายละเอียดเพื่อเราจะแต้มสีน้ำตาลได้นะครับใช้สีอะคริลิกนะครับพ่นสีก็สีสเปรย์ธรรมดานะสีดำให้มันทั่วก่อนเพื่อให้มันได้ลูกทรงอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยนะก็คือผมจะใช้ใยพอดีเอสเตอร์เนื่องจากผมไม่มีสีสเปรย์สีเขียวผมจะใช้ใยตัวนี้มาเป็นนี่นะครับมาเป็นใยเพื่อให้ยึดติดพวก
ใบไม้อะไรแบบนี้ก่อนอุ้ยต้นไม้ล้มอ่ะเดี๋ยวผมติดเสร็จแล้วก็มาดูหน้าตากันนะครับพร้อมลงสีน้ำตาลด้วยนะผมจะมาลงสีน้ำตาลก่อนผมใช้สีอะคริลิกครับผมใช้วิธีของผมที่ถนัดก็คือฟองน้ำเช่นเคยอุ้ยเยอะก็มากน้อยก็แล้วแต่เราอะนะผมก็ทาไปเลยครับผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมากระจายสีสีดำอีกทีนะผมก็ทาไปนะก็ทาไปกิ่งก้านสาขาเอาให้มันเนี้ยบเลยเร่งภาพเลยนะครับโอเคลงสีน้ำตาลในระยะที่ผมพอใจแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเก็บนะก็ใช้ใยโพลีก็อย่างที่บอกขั้นต้นนะครับเนื่องจากเราไม่มีสเปรย์สีเขียวแล้วก็สีอะคริลิกสีเขียวผมก็หมดผมจะใช้ตัวนี้มาเป็นโครงสร้างอย่างนี้เนื่องจากตัวนี้มันเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวผมปรับมันนิดนึงก่อนเนื่องจากมันเป็นสีขาวต้นไม้มันจะต้องสีเขียวในลักษณะที่ก่อนที่จะโรยผงสก็อตไบรท์เนี่ยผมก็จะใช้นี่ครับเจ้าแฟลชแบ็คนี่นะแฟลชแบ็คขอถอยกล้องก่อนกลัวเลนกลัวสีมันติดเลนใช้แฟลชแบ็คนะครับปรับโทนระยะเนี่ยไกลเลยนะสังเกตดูมือผมนี่อยู่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยครับฉีดคุมโทนนะนี่ประมาณนี้ก็จะได้โคนสีดำนะครับสังเกตผมจะชอบใช้สีแต่ออกดาร์กๆนะเพราะว่าผมมาจาก DC นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับหมุนรอบให้ดูก่อนส่วนไหนที่มันขาวๆอยู่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลุยสก็อตไบรท์นี่เดี๋ยวไปแกะใส่ทัพเปอร์แวร์ก่อนโอเคหลังจากฉีกมาจนปวดมือแล้วนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคือผมชอบอย่างนึงตรงที่ว่าจากสก็อตไบรท์เนี่ยที่เป็นสีเขียวล้วนมันจะมีเท็กเจอร์ให้สีขาวโดยที่เราไม่ต้องไปทำสีเลยก็ใกล้เคียงยิ่งขึ้นนะแต่ถามว่าความละเอียดโอเคมันยังเป็นฝอยๆย่อยๆอย่างนี้อยู่นะครับก็ไม่ซีเรียสอะไรนะเนื่องจากตัวนี้เป็นโลคอสนะเราจะทำแบบโลคอสมาเดี๋ยวเราจะพ่นกาวนะครับกาวก็ใช้เป็นกาวสเปรย์ขอเอากล้องออกไปก่อนอุ้ยไม่ใช่ผิดกลัวกาวสเปรย์นี่นะหาซื้อตามร้านเครื่องเขียน 3Mขวดละ300กว่าบาทใช้ได้นานผมก็เอามาใช้เพราะว่ามันสะดวกสบายดีนะครับกับงานที่พาน้องๆทำนะก็ฉีดไปเลยครับฉากสีดำผมติดกาวมาแล้วฉีดประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีคราบกาวที่เป็นสีขาวๆอ่ะติดกับนั่นอยู่ก็ให้มันกลายเป็นไฮไลท์ไปเลยขั้นตอนต่อไปนี่เลยครับแต่มันแต่ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าผมฉีกไม่ดีนะผมฉีกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะเป็นย่อยๆอย่างนี้นะคือมันขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับผมนี่คือไม่เก่งเลยอะเกี่ยวต้นไม้เนี่ยปกติก็จะใช้เป็นฟองน้ำทำกันไอเรามันไม่มีเครื่องปั่นด้วยสิขี้เกียจใช้มือฉีกนะครับฟองน้ำเนี่ยผมใช้เป็นวิธีแบบนี้แทนThank you.
โอเคผลประกอบการก็เป็นที่น่าพอใจอุฉากล้มตั้งฉากไปนะครับก็โอเคนะสำหรับผมเพราะว่ามันเป็นต้นแรกของผมด้วยนะรายละเอียดดีเทลนี่นะครับต้นไม้เนื้อไม้นะแล้วก็สกอตไบที่จริงผมใส่บางไปน่าจะใส่หนากว่านี้นะครับแล้วก็ฉีกไม่ได้หย่อยมากประมาณนี้นะเป็นสเกลน่าจะสเกล1ต่อ50นะครับเดี๋ยวลองมาวางกับฉากอู่รถของผมนี่เข้ากันไหมล่ะนี่สเกลเอารถออกดีกว่านะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาทำอะไรก็ติดตามนะทุกเสาร์อาทิตย์ทำเองได้บายสีเกียงทอยนะครับจะพาทำฉากทำเรลโรม่าทำของจิ๋วของจำลองนะวันนี้เป็นต้นไม้แบบง่ายๆนะครับลองทำดูวัสดุใกล้ตัวไม่ต้องไปซื้อนะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ